ครูคือแบบอย่างที่ดีของศิษย์เป็นผู้สร้างสมาชิกใหม่ของสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อสังคมธรรมชาติของอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องสัมผัสกับบุคคลอื่นอยู่เสมอฉะนั้นผู้ดำเนินอาชีพครูจึงต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและใฝ่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นผู้แต่งกายเหมาะสมและมีสุขอนามัยส่วนบุคคลดีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ได้ออกแบบมาด้วยราคาแพงๆมิใช่สิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูสิ่งสำคัญอยู่ที่ความสะอาดเรียบร้อยและสวมเสื้อผ้าซึ่งมีความเหมาะสมกับความเป็นครูหรือเหมาะสมถูกต้องตามรูปแบบที่ทางสถานศึกษากำหนดพูดจาไพเราะจะสร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้ฟังได้อย่างรวดเร็วเพราะการใช้คำพูดสื่อสารกันนั้นมักจะเป็นการสื่อสารสองทางทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีโอกาสพูดจาโต้ตอบกันซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารเป็นผู้มีความรอบรู้รู้จักวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาความต้องการของชุมชนและเป้าหมายของหลักสูตรครูจะต้องพัฒนาความสามารถความเชื่อมั่นในตนเองโดยการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการสอนให้มากที่สุดและครูจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองสอนมีความสามารถในการสอนที่ดีการนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาไปใช้ในโรงเรียนจริงๆให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากดังนั้นครูจะต้องพยายามมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริงๆในห้องเรียนให้มากและพยายามไต่หาข้อข้องใจจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์จากผู้บริหารจากผู้ปกครองและจากนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีครูอาจารย์ควรเป็นบุคคลที่กระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นพิเศษเพราะเด็กและเยาวชนต้องการแบบอย่างการกระทำที่ถูกต้องดีงามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนดังนั้นครูอาจารย์ควรระลึกอยู่เสมอว่าการกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กๆที่ตนรับผิดชอบเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดที่ครูอาจารย์สามารถให้ความช่วยเหลือสังคมได้เป็นผู้มีความอดทนการเป็นผู้มีความอดทนในที่นี้แสดงถึงความเป็นบุคคลที่มีความเพียรพยายามหรือขยันขันแข็งครูอาจารย์จะต้องมีความอดทนในการสอนนักเรียนในชั้นและจะต้องอดทนต่อการเรียนรู้ถึงความเจริญก้าวหน้าทีละเล็กทีละน้อยต่อวันของนักเรียนมากกว่าที่จะหวังผลเหมือนการแสดงละครซึ่งจะต้องได้เห็นผลในทันทีทันใดควบคุมอารมณ์ได้ดีอารมณ์ครูสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากอาจทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้นหรือแย่ลงก็ได้บรรยากาศภายในห้องเรียนอารมณ์ของนักเรียนล้วนมาจากอารมณ์ครูโดยแท้เป็นที่ปรึกษาของนักเรียนได้ทุกเรื่องช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสบายใจไม่ว้าเหวมีผู้เป็นที่พึ่งเข้าใจตนเองและเข้าใจปัญหาของตนดีขึ้นรู้จักคิดแก้ไขปัญหาของตนได้มีความรอบคอบใคร่ครวญดีขึ้นและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นลักษณะครูที่ดีควรมีความรักและความเมตตาต่อศิษย์มีความเสียสละ
หมั่นเพียรศึกษาปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอต้องมีความเข้าใจและเอาใจใส่ตัวศิษย์ทุกคนเป็นกำลังใจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์เพื่อให้เขาเป็นคนใฝ่เรียนรู้เป็นแบบอย่างที่ดีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครูสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดีมีวิธีการสอนที่หลากหลายมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความยุติธรรมยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน300บวก400กับเท่าไหร่ครับไม่รู้ครับงั้นเป็นกีฬาบ้านสอง